กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ต้องบอกว่านะคะจุดเด่นก็อยู่ที่ไทเทเนียมนะคะตัวเรือนนะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะที่สำคัญเลยใครที่ใช้ข้อมือในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ดีดหรือว่าแม้กระทั่งการพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือว่านะคะใช้โทรศัพท์มือถือบ่อยๆตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของระบบหมุนเวียนในเรื่องของเลือดด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยใครที่มีอาการเครียดปวดหัวเจ็บป่วยปวดข้อมือนะหรือแม้กระทั่งมีอาการเมื่อยล้าเองก็ตามสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยปรับความสมดุลในร่างกายด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะจากโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงคอมพิวเตอร์แล้วก็รวมไปถึงเป็นการสะท้อนรังสี UV จากพลังงานความร้อนต่างๆค่ะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นะคะก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังขยายแล้วก็ลายกวนอิมนั่นก็หมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะคะใครที่อยากจะสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิมแบบนี้เนี่ยก็ต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันเพราะว่ามีเพียงแค่9ชุดนะคะราคา999บาทเท่านั้นนะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์022779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696ค่ะส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ไม่ว่าจะเป็นให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาตรวจสอบลัคนาราศีหรือว่าชื่อสกุลเองก็ตามนะคะต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606นั่นเองมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณเอกนะคะ8ธันวาคม2517นะเวลาเกิดประมาณ 7-8 โมงวันอาทิตย์ถามเรื่องความรักกับการงานว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้ก็คือยังอยู่ในช่วงอายุย่าง41นะครับถามในเรื่องของความรักจะดีขึ้นหรือไม่คือปีนี้เนี่ยถ้ามีคู่เนี่ยผมมักจะใช้คำพูดนี้อยู่เสมอคำว่าจืดจางนะครับหรือว่าดูพลิกผันเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นและที่สำคัญไม่ได้พูดให้กลัวหรือไม่ได้พูดให้ตกใจนะย่าง40ตอนนี้41ใกล้ครบแล้วนะครับแม้กระทั่งย่าง42และ43เนี่ยเกณฑ์ความรักใช้คำว่าไม่ค่อยดีเลยนะแต่เรื่องของงานเนี่ยผมมองว่ามีปัญหาก็ยังเอาตัวรอดได้คุณยังแข็งแรงพอแต่สิ่งสำคัญประคับประคองในเรื่องของคู่หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนอกจากระวังเรื่องของคำพูดแล้วผมอยากที่จะให้คุณบริจาคแบ่งปันในเรื่องของทุนการศึกษาให้แสงสว่างทางปัญญาและในช่วงอายุย่าง43นั้นเน้นทำทานกับสัตว์ใหญ่2ปีเศษนี้ประคับประคองให้ดีที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัญชลีนะคะ1ตุลาคม2520ค่ะเวลาเกิดประมาณ3ทุ่มวันเสาร์นะคะถามเรื่องของการงานครอบครัวแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะในเรื่องของงานผมทายดีคือถึงแม้ว่าพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูกับอริเนี่ยบางทีคุณจะทำอะไรคุณอาจจะได้ช้ากับเขาหรืออาจจะต้องออกแรงมากกว่าชาวบ้านแต่เอาเป็นว่าปีจรนี้นะครับในช่วงอายุย่าง38เนี่ยต่อเนื่องถึงย่าง39เลยนะครับออกแรงเยอะๆนะมันอาจจะมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับหรือเป็นต้นทุนที่ดีสำหรับอนาคตในช่วงแตะเลข4ไปแล้วนะเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ชีวิตครอบครัวความรักความสัมพันธ์ผมมองว่าถ้าไม่ได้ปล่อยให้มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักประคับประคองถึงมีปัญหาอะไรก็ปรับความเข้าใจกันได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่19สิงหาคม2518ค่ะเวลาเกิดประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันอังคารนะลัคนาราศีอะไรจังหวัด101ค่ะจังหวะคาบเกี่ยว1ชั่วโมงเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ101ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันก็ตอนนี้ด้วยอิทธิพลของพระราหูนะครับที่สถิตอยู่ในราศีเกิดเรื่องที่1นะครับพฤหัสเองก็วินาศลัคนาอยู่นะฉะนั้นช่วงนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทดูแลสุขภาพให้ดีๆปัญหาสภาพคล่องแล้วก็วางตัวให้เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของชื่อเสียงในช่วงปีจรนี้ย่าง40นะครับก็เน้นในส่วนของการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำไปขัดห้องน้ำที่วัดถ้าคุณขัดไว้
ถ้าไม่ไหวก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่15พฤษภาคม2540นะคะเวลาเกิด5ทุ่ม34นาทีวันพฤหัสบดีเพราะว่าตอนนี้เรียนปวชค่ะปวชปี3นะปีหน้าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมแล้วก็คณะอะไรจะเรียนจบหรือเปล่าเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาของน้องเนี่ยนะครับต้องบอกว่าด้วยพื้นชะตาคำว่าอุตสาหะนี่คือต้องขยันไม่ได้พูดแบบขอไปทีนะครับถ้าในดวงเป็นแบบนี้คุณอาจจะต้องเป็นไปได้ที่อาจจะมีจังหวะสะดุดเรียนช้านะครับหรืออาจจะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเขาในแง่ของพื้นชะตาแต่ยืนยันตรงนี้จบปริญญาอยู่แล้วนะครับอาชีพสาขาที่ควรจะเรียนนะเดี๋ยวลองดูกันนะครับถ้าไหวนะเรียนในส่วนของจบมาแล้วทำงานในแวดวงสถาบันการเงินได้อันนี้ถือว่าดีนะครับพวกแบงก์ไฟแนนซ์ธนาคารพวกนี้ถือว่าเด่นที่สุดในพื้นชะตาเกณฑ์การสอบแข่งขันในช่วงปีนี้ไม่เด่นฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าผมทายผิดและหลักการทำบุญเสริมช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวจนถึงวันเกิดเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกฤษณาติดสยกันเกิดวันที่7มิถุนายน2527นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน27นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีนะลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะขอบคุณฮะสำหรับข้อมูลชัดเจนเป็นคนวันพุธกลางคืนนะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกุมก็ต้องบอกว่าชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังนี้แหละนะฮะพระราศีพฤษภดีเนี่ยโคจรเข้ามาเล็งดวงชะตาคุณจะได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในแง่ของสภาพคล่องถึงมฤตยูช่วงนี้สภาพคล่องก็จะดีขึ้นมฤตยูย้ายออกจากเรือนกระดุมพระแต่เป็นการย้ายชั่วขณะนะครับแต่ว่าดาวการเงินเนี่ยก็โคจรเข้ามาเล็งดวงชะตาก็ถือว่าสภาพคล่องจะปรับตัวดีขึ้นนะในแง่ของหนี้สินที่ถามก็เช่นเดียวกันจะค่อยๆทุเลาเบาบางลงช่วงปี2ปีที่ผ่านมาไม่ดีเลยไม่ดีเลยในเรื่องของเงินแต่ฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันช่วงนี้ก็คือเน้นถ้าคุณยังไม่ได้ถวายเทียนพรรษานะเข้าวัดซื้อหลอดไฟถวายก็ได้แล้วก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐธิดานะคะ11พฤศจิกายน2505ค่ะเวลาเกิด 5:10 นาทีวันอาทิตย์นะถามเรื่องของการเงินค่ะว่าจะได้รับเมื่อไหร่53ความจริงเกณฑ์ในเรื่องของการเงินหรือแม้กระทั่งคุณจะทำธุรกรรมทางการเงินหมายถึงขอกู้จริงๆแล้วถ้าเป็นถ้าช้าหน่อยเนี่ยนะที่ชัดเจนเนี่ยก็คือช่วงประมาณเดือนกันยาตุลานะมีลุ้นเงินก้อนนะครับและอย่างที่ผมเรียนในคำว่าทำธุรกรรมทางการเงินแม้กระทั่งเลยผ่านวันเกิดเข้าย่าง54ไปแล้วก็มีโอกาสจะสมหวังแต่อาจจะเป็นช่วงประมาณต้นปีถือว่าดีนะในแง่ของสภาพคล่องครับ SMS ต่อมาค่ะเล็กบ้านนะคะทับ415บอกว่าให้เขาเช่าหรือว่าอยู่เองดีคะจริงๆแล้วอันนี้ผมตอบว่าแล้วแต่นะเพราะว่าในแง่ของเล็กบ้านเนี้ยก็ถือว่าเป็นมงคลสำหรับผู้อยู่อาศัยอยู่แล้วนะครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเนี่ยเป็นคู่มิตรนะก็จะอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยคนที่อยู่รอบข้างก็จะมีความรักมีความเมตตาเลข4คือเชี่ยวชาญทางโลกพุทธก็เสริมในเรื่องของความเฉลียวฉลาดหรือแม้กระทั่งการทำมาค้าขายประเด็นสำคัญคืออย่างที่เรียนน่ะถ้าคุณคิดว่าตรงนี้อยากอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายแต่ว่าในดวงชะตาเหมือนว่ามันมีเกณฑ์ที่อยู่อาศัยใหม่เกิดขึ้นด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณแท่งค่ะ20ธันวาคมนะคะ2498เวลาเกิด16นาฬิกาถึง17นาฬิกาลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดกรุงเทพค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับ1ชั่วโมงคาบเกี่ยวเดี๋ยวลองดูนะก็มีโอกาสเป็นได้2ราศีครับคือระหว่างราศีพฤษภกับราศีเมถุนนะก็มีจุดสังเกตง่ายๆอย่างนี้ละกันนะถ้ารู้สึกว่าในเรื่องของงานยังโฟลว์อยู่ในเรื่องของการเงินก็ยังเอาตัวรอดได้มีโอกาสได้รับผลจากการเดินทางจับเพื่อนคนใกล้ชิดนะหรือแม้กระทั่งคนโสดก็มีลุ้นในเรื่องของความรักมากขึ้นแต่ดูจากช่วงอายุก็คงจะหมายถึงในแง่ของสถานะความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวอันนี้เป็นเมถุน
แต่ถ้าเกิดเป็นราศีพฤษภช่วงนี้ก็ให้ระวังความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับเหนื่อยยากมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นอันนี้เป็นพฤษภครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเบอร์โทรศัพท์96แล้วก็53ค่ะความจริงใช้ได้ทั้ง2คู่นะครับถ้าชอบในเรื่องของเสน่ห์และความสำเร็จให้ใช้เบอร์แรกคือ96ถ้าชอบในเรื่องของชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำก็ใช้เบอร์ที่2เพราะเป็นคู่สมผลครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสมจิตค่ะ21มกราคม2526นะคะเวลาเกิดประมาณ6นาฬิกาถึง7นาฬิกาวันศุกร์ถามเรื่องการเงินโชคลาภแล้วก็ความรักค่ะฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับปีนี้นะส่วนเกณฑ์ในเรื่องของความรักกาลียังสัมพันธ์ถึงเรือนคู่อยู่ตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาแล้วนะครับปีนี้ก็1ประคับประคองอย่าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันมากแล้วก็ให้คุณถวายของมีคมนะครับแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องของโชคลาภซื้อติดไว้งวดละใบนะครับทะเบียนรถ582ในราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินระวังในเรื่องของความรักการถูกแย่งรักก็ได้หรือแม้กระทั่งชีวิตมันเดินไม่ราบรื่นไม่สุดอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่เลข8ส่วนสีดำเนี่ยใช้ต้องขวนขวายต้องขยันหน่อยครับอีกคันหนึ่งเนาะ2335อันนี้คมในฝักและคู่หลังเป็นคู่สมพลใช้ได้และสีบรอนเงินดีกว่านะครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอ๋อชื่อรัญชิดาค่ะจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่29กันยาค่ะพ.ศ. 2519ค่ะจ้ากี่โมงคะคืนวันพุธไอ้คืนวันเกิดวันอังคารนะคะไอ้คืนวันอังคารกี่โมงตี2กว่าๆค่ะตี2กว่าเช้าเป็นวันพุธค่ะฟ้าสว่างเหมือนวันพุธจ้ะโอเคก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะจ้ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันหน่อยละกันนะในแง่ของเวลาเกิดไม่ค่อยชัดเจนตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นในแง่ของสุขภาพก็จะเตือนปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกไขข้อกระดูกนะครับและช่วงนี้จะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจพันธุเป็นกาลีก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในครอบครัวมีปัญหาเกิดมีบ้างไหมครับมีค่ะก็กับลูกกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างค่ะเล็กๆน้อยปีนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยคือไม่ได้เน้นเรื่องของคนรักแต่จะทุกข์เพราะสมาชิกที่อยู่ในครัวเรือนฉะนั้นนะของคุณใกล้จะถึงวันเกิดแล้วเนาะนะครับวันเกิดที่กำลังจะมาถึงก็ยังเป็นทรงนี้อยู่นะต้องใจเย็นๆแล้วต้องบอกว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยคุณจะงุนงิดง่ายด้วยนะคุณต้องพยายามควบคุมตัวเองนั่งสมาธิก็ช่วยได้และหลังวันเกิดถ้าเป็นไปได้ทุกเดือนนะครับให้คุณให้ชีวิตสัตว์ปล่อยปลาก็ได้ครับเดือนละ10ตัวค่ะนะแล้วก็เราที่ถูกฉลกอะค่ะทำอะไรอยู่ก็ช่วงนี้ก็ส่วนมากก็เป็นแม่บ้านนะคะทำงานบ้านแล้วก็ยัดปากถักร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นงานยัดปากถักร้อยขอให้เน้นงานซ่อมนะนะครับพวกงานซ่อมแซมอ่ะนะอันนี้ก็คือทำได้แต่เป็นลักษณะอาชีพเสริมส่วนงานแม่บ้านนี่ขอโทษนะรับจ้างเป็นแม่บ้านหรือเป็นแม่บ้านให้กับบ้านตัวเองก็ทั้งสองอย่างอะค่ะนะกำลังจะบอกว่าทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับรับจ้างให้รับจ้างแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นไปได้นะในแต่ละวันเนี่ยผมเห็นเยอะนะคะก็คืออย่างในหมู่บ้านผมเนี่ยก็จะมีคนที่มาทำหน้าที่เป็นแม่บ้านให้ผมเนี่ยนะทำมากกว่า1หลังนึกภาพออกไหมฮะถ้าพยายามหางานในหมู่บ้านให้ได้เหมือนกับว่ากำลังจะบอกว่าถ้ามีการเดินทางจากลักษณะการทำงานสมรูปแล้วมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้มากขึ้นฉะนั้นเย็บปักถักร้อยถามว่าเด่นกว่าไหมกับตอบว่าการรับจ้างงานแม่บ้านทำความสะอาดเนี่ยจะดีกว่าเพียงแต่ว่าพยายามหาหลายจ็อบให้มีการจรให้มีการเดินทางครับค่ะแล้วมีงานอย่างอื่นอีกไหมคะที่ว่าเลือกได้อะค่ะอีกอันนึงฝากไว้เชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะเรียนโหราศาสตร์นี่ก็ถนัดอยู่แต่ว่าไม่ได้เรียนจริงๆจังๆไม่ฉะนั้นจริงๆถ้าคือพระรหัสของคุณเป็นสีเนี่ยอยู่เรือนมรณะมันก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของโหราศาสตร์โดยตรงอยู่แล้วอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยเกิดที่จังหวัดพิ
พิจิตรอะค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะอ่ะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะค่ะ089ค่ะ150ค่ะ9909ค่ะนะครับติดต่ออาจารย์นุชนะอาจารย์นุชนะครับก็คือทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เนี่ยกำลังจะเปิดคอร์สใหม่ต้นเดือนหน้านี้แล้วนะถ้าอยู่กรุงเทพอยากให้ไปเรียนจ้ะค่ะอยากถามเรื่องการเรียนของลูกชายลูกสาวอะค่ะอนาคตเพราะตอนนี้เขาใกล้จะจบม.6 แล้วด้วยความรวดเร็วฮะลูกคนแรกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ27 ธันวาคม 40ค่ะเวลา22:31 นวันเสาร์ค่ะคืนวันเสาร์ค่ะม.6 ก็คงจะแนะนำว่าควรเรียนอะไรนะค่ะถ้าน้องเขาสามารถเรียนพวก IT คอมพิวเตอร์ได้ดีนะครับนะเขาก็ถนัดทางนี้ค่ะก็เรียนออกมาแล้วเน้นการซ่อมการแก้ไขนะครับให้กับยูเซอร์นะแล้วก็เดี๋ยวลองดูมีกลุ่มและอีกอันหนึ่งคือการทำงานเรียนในสาขาวิชาพวกจบมาแล้วทำด้านต่างประเทศได้ถือว่าดีอันนี้เด่นกว่าด้านไอทีซะอีกอ๋อถ้าไปทางต่างประเทศได้ดีค่ะจ้ะคนที่สองครับเขาเรียนเกี่ยวสายเกี่ยวกับไอเรื่องธุรกิจนะคะจบมาทำงานฝ่ายต่างประเทศได้อันนี้ดีกว่าในงานไอทีซะอีกคนที่สองฮะด้วยความรวดเร็วคนที่สองเกิดวันที่7 ตุลา 49ค่ะเวลา19:00 นค่ะผู้หญิงค่ะวันเสาร์นะครับค่ะคืนวันเหมือนกันค่ะอ๋อนี่น้องเพิ่ง8 ขวบเองนะใช่ค่ะของน้องเขาลองสังเกตดูนะถ้าลูกชอบแนวศิลปะนี่ผลักดันให้เต็มที่เลยนะค่ะนะครับดนตรีศิลปะการแสดงได้หมดถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินหรือแม้กระทั่งถ้าสนใจเรื่องของอาหารเนี่ยเรียนกหกรรมเลยเรื่องของอาหารหรือแม้กระทั่งงานเย็บปักถักร้อยดันให้สุดอันนี้คือสิ่งที่เด่นมากในพื้นชะตาของน้องเขาเขาจะชอบไปทางลำทางอะไรมากกว่าก็นี่ไงดนตรีศิลปะการแสดงไงเชียร์เลยเรียนนาฏศิลป์เป็นเรื่องเป็นราวยืนยันว่าดีเลี้ยงชีพได้มีชื่อเสียงด้วยนะค่ะอ้าวโอเคนะครับขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะค่ะต่อที่ SMS นะคะคุณณฤนาถค่ะ4 พฤษภาคม 2514เวลาเกิด6:30 นวันอังคารค่ะบอกว่าเปลี่ยนชื่อแล้วดีหรือเปล่าชื่อใหม่คือณฤนาถก็จริงก็คุ้นๆนะไม่เป็นไรฮะตอบเหมือนเดิมอยู่แล้วณฤนาถจ้ะนามสกุลนามสกุลเครือสูงเนินค่ะก็ชื่อเนี่ยแข็งหน่อยนะครับแข็งหน่อยวันคุณเกิดวันอังคารนะก็ใช้วักเดทนำนะครับพระเคราะห์ปีเลขศาสตร์ได้มหาอุดมหาอุดก็หมายถึงแข่งกับใครก็ไม่แพ้นะครับหัวหน้างานเจ้าของกิจการชื่อเมติดกาลีและเมื่อรวมกับนามสกุลก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรฉะนั้นชื่อนี้เปลี่ยนแล้วถือว่าโอเคนะไม่ทำไมถึงอยากจะเปลี่ยนกลับล่ะเดี๋ยวนะลองดูนะเดิมคือชื่อสนั่นสนั่นนะโอ้ยชื่อนั้นหรือน่าดีดีกว่าเยอะนะดีกว่าเยอะครับแล้วก็ลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดที่เกิดเกินนครราชสีมาค่ะโคราชลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะช่วงนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะอิทธิพลของพระเสาร์ที่เล็งดวงชะตาอยู่เน้นๆเลยเรื่องหุ้นส่วนเรื่องของความรักนะในช่วงปี2ปีนี้นะครับประคับประคองให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณอุค่ะ24 กรกฎาคม 2494เวลาเกิดนะคะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันอังคารถามเรื่องของชะตาชีวิตที่อยู่อาศัยบุตรบริวารจะพึ่งพาได้ไหมปุตตะเป็นสีสุภะพึ่งพาได้อยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะเจ้าคนโตนะจะเป็นผมไม่รู้มีกี่คนนะถ้ามีคนเดียวก็คนโตเหมือนกันแหละนะลูกโดยรวมถือว่าดีนะครับส่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัยฝากเตือนหน่อยละกันโดยเฉพาะในช่วงปีหน้านะครับก็1มีเกณฑ์ซ่อมแซมชมรุดทุกใจเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยการซ่อมแซมก็ได้ฉะนั้นหลังวันเกิดปีหน้าแก้เคล็ดซะนะถ้ามีอะไรชมรุดทรุดโทรมช่วงนี้อย่าเพิ่งไปทำเว้นแต่ว่าถ้ามันแบบ
มันหลังคาร่วงก็ต้องทำก็ว่ากันไปแต่บางอย่างเนี่ยให้ทำในช่วงเลยเข้าย่าง66ไปแล้วให้ซ่อมนะแล้วก็การทำบุญเสริมในช่วงอายุย่าง66ที่กำลังจะมาถึงช่วงกลางปีหน้านั้นหมั่นตักบาตรถวายเพลพระสังฆทานสดข้าวปลาอาหารของหวานจัดให้ครบครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณรงค์นะคะ27มิถุนายน2518ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:00 นวันศุกร์ถามเรื่องชื่อบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดีชีวิตมีแต่นี่จะเปลี่ยนวันนี้เลยค่ะเปลี่ยนวันนี้นั่นแหละค่ะคือจริงๆแล้วอย่างที่พูดอยู่เสมอนะครับว่าดวงไม่กอ6ส่วน1การกระทำของเราอีกส่วนหนึ่งแต่ชื่อของคุณเนี่ยตัวรอเรือก็ติดกาลีฉะนั้นมีผลนะนะเรื่องของหนี้สินสุขภาพงานไม่รุ่งกระไรความรักไม่สมบูรณ์นะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโชคลาภก็ไม่ค่อยจะสำเร็จก็ควรเปลี่ยนนะแต่ไม่ใช่เปลี่ยนวันนี้นะครับก็เปลี่ยนชื่อตามหลักการดังนี้นะครับคุณเป็นสุภาพบุรุษเกิดวันศุกร์ให้ใช้วรรคนำจดนะครับคุณณรงค์กไก่ขอไข่คอควายคอละคังและก็งองูครับห้ามมียอยักษ์รอเรือลอลิงและวอแหวนวิธีการคือไปหาหนังสือตั้งชื่อจากร้านหนังสือชั้นนำวิธีการดูเล่มไหนน่าเชื่อถือดูจากพิมพ์หลายๆครั้งคนที่แต่งเป็นลักษณะของครูบาอาจารย์เป็นปราชญ์เป็นราชบัณฑิตอันนี้ยิ่งดีแล้วเลือกชื่อจะมีไกด์แนะนำเสร็จแหละว่าในหนังสือนะฮะว่าเกิดวันนี้เพศนี้ควรใช้ชื่ออะไรแล้วคัดเลือกส่งมาเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้ใจเย็นๆฮะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนให้ดีที่สุดแล้วถ้าจะให้ดียิ่งกว่านั้นไปเปลี่ยนในช่วงที่เป็นวันมงคลซึ่งดูได้ในช่วงท้ายรายการครับเอาละค่ะแต่ว่าช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็ส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับ